ม่บ้านอีกคุณจะรังแกคุณก็รังแกได้เอากับคุณสิบางมุมเชิดชูแม่บ้านบางมุมรังแกแม่บ้านเอายังไงครับใช้งบประมาณอย่างที่เราคิดว่าให้กับคนที่เป็นบุคคลสำคัญในความคิดของเราคุณผู้ชมคะจากกรณีที่เพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาเปิดเผยภาพถ่ายห้องทำงานของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลที่อยู่ในอาคารรัฐสภาค่ะแต่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าห้องทำงานของนางสาวรักชนกเนี่ยแปลกกว่าห้องส.ส.คนอื่นเพราะให้ช่างมาติดฟิล์มรอบห้องมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมต่อมาเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็อัปเดตข้อมูลต่อว่าทุกคนคะส.ส.ไอรักชนกกลัวการตรวจสอบจากประชาชนทำเรื่องถึงสภาให้ไล่คนถ่ายรูปห้องทำงานส.ส.ออกจากงานพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าตรวจสอบไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเป็นส.ส.ค่ะเปิดกล้องจะหาหนูแต่ไม่เจอสติแตกหรือคะพี่ไอขณะที่อีกโพสต์ของเพจก้าวไกลโกหกอะไรได้อัปเดตความเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวว่าทุกคนคะหนูเห็นส.ส.ก้าวไกลหลายคนถ่ายคลิปห้องทำงานส.ส.ลงติ๊กต็อกเป็นว่าเล่นทั้งภายในและภายนอกห้องไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแล้วแม่บ้านแค่ถ่ายรูปทำไมส.ส.ไอต้องให้เจ้าหน้าที่เปิดกล้องดูบีบแม่บ้านออกด้วยห้องคุณไอมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นหรอคะทุกคนคะแม่บ้านสภาถูกบีบให้ออกจากงานแล้วค่ะแม่บ้านคนที่ถ่ายรูปภายนอกห้องทำงานส.ส.ไอรักชนกถูกกลุ่มอิทธิพลบีบบังคับให้เซ็นใบลาออกล่าสุดมาดามน้ำชาพูดถึงประเด็นก้าวไกลบีบให้แม่บ้านสภาลาออกเอาไว้ว่าพวกสีส้มเนี่ยพวกคุณนี่ก็ย้อนแย้งดีนะเวลาคุณจะแซะสถาบันหรือคุณจะอะไรคุณมักจะพูดถึงความเท่าเทียมเสมอภาคเสรีภาพพาราดอนภาพคุณเชิดชูแม่บ้านคุณแซะให้เห็นอะไรของคุณทั้งที่ทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญเหมือนกันหมดแต่ถ้าคุณจะแซะคุณเล่นได้หมดทุกเรื่องแต่พอเรื่องแม่บ้านอีกคุณจะรังแกคุณก็รังแกได้เอากับคุณสิตกลงคุณทำอะไรคุณย้อนแย้งกันเองบางมุมเชิดชูแม่บ้านบางมุมรังแกแม่บ้านบางมุมเลี้ยงบุฟเฟ่แม่บ้านคุณเป็นอะไรกับอาชีพแม่บ้านคุณถึงไปแวะเวียนอยู่นั่นคุณเป็นอะไรไม่เข้าใจแต่พอเรื่องแม่บ้านอีกคุณจะรังแกคุณก็รังแกได้เอากับคุณสิตกลงคุณทำอะไรคุณย้อนแย้งกันเองคะบางมุมเชิดชูแม่บ้านบางมุมรังแกแม่บ้านเอายังไงคะบางมุมเลี้ยงบุฟเฟ่แม่บ้านคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรกับอาชีพแม่บ้านคะคุณถึงไปเวียนอยู่นั่นน่ะคุณเป็นอะไรคะฮะไม่เข้าใจแซะสถาบันไม่พอรังแกแม่บ้านอีกนะนอกจากนี้มาดามน้ำชายังกล่าวได้ว่าเอาให้ดีเอาให้แน่แต่ที่แน่ๆงานการไม่ทำไม่หาเม็ดเงินเข้าประเทศทำแต่เรื่องมาตรา112ทำอยู่เรื่องเดียวทำแต่นี่แหละนิรโทษกรรมวุ่นวายเจาะแจ๊ถ้าคุณมีความผิดคุณไปสู้คุณทุกคนที่มีคดีไปสู้กันในตัวบทกฎหมายอย่าหาแก้กฎหมายเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดแล้วมาอ้างเยาวชนอ้างคนนู้นอ้างคนนี้ทุกคนที่โดนกฎหมายต้องแก้ด้วยตนเองไม่ใช่ว่าแก้กฎหมายสักพักหนึ่งอยากเท่าเทียมสักพักหนึ่งด้อยค่าเอาให้ดีเอาให้แน่ค่ะเอาให้แน่แต่ที่แน่ๆงานการไม่ทำไม่หาเม็ดเงินเข้าประเทศนะทำแต่เรื่องมาตรา112ทำอยู่เรื่องเดียวแค่นี้ทำแต่นิรโทษกรรมวุ่นวายจ้อแจ๊ะเราได้มาปาร์ตี้หมูกระทะกันนะคะที่เก๋มากเป็นโครงการที่อยากบอกว่าทุกคนที่มาในวันนี้ทุกคนสำคัญของท่านรองประธานสภาเป็นที่หนึ่งนะคะต้องบอกขอบคุณค่ะเป็นการใช้งบประมาณอย่างที่เราคิดว่าให้กับคนที่เป็นบุคคลสำคัญในความคิดของเรา